สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่ลำเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูพี่ลำเนี่ยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านออนไลน์นะคะก็คือการให้เด็กๆเนี่ยฝึกนับจำนวน 1-5 นะคะเป็นการนับจากสิ่งของที่ใกล้ๆตัวนะคะเด็กๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะโดยที่การนำเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูเนี่ยได้เปิดเพลงเกี่ยวกับตัวเลขนะคะให้เด็กๆเนี่ยรู้จักตัวเลขก่อนก็คือในเพลงเนี่ยจะเป็นตัวเลข 1-10 แต่การนับของเราในวันนี้นะคะเป็นการนับจำนวน 1-5 เป็นการนับเพิ่มครั้งละ1นะคะที่เด็กๆเนี่ยสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะใช้กล้ามเนื้อมือในการหยิบจับฝาขวดที่คุณครูได้สั่งเอาไว้เป็นล่วงหน้านะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยได้เตรียมนะคะให้เด็กๆเนี่ยมาทำการนับกันในการเรียนนะคะในวันนี้นะคะโดยที่คุณครูเนี่ยมีการสาธิตนะคะในการนับก่อนนะคะแล้วก็กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเด็กๆเนี่ยสามารถนับสิ่งของภายในบ้านหรือสิ่งของที่เด็กๆสนใจนะคะเราจะเริ่มจากจำนวน 1-5 ก่อนและเมื่อเด็กๆมีความพร้อมนะคะเราก็จะเชื่อมโยงไปจาก 1-5 ก็กลายเป็น 1-10 โดยที่ให้เด็กๆเนี่ยรู้จักการนับนะคะรู้จักการนับจาก 1-5 และก็ผู้ปกครองอาจจะเพิ่มเติมนะคะจาก 1-5 เป็น 1-10 นะคะวันนี้นะคะคุณครูมาสาธิตก่อนนะคะให้เด็กๆเนี่ยคุณครูจะสาธิตให้เด็กๆดูก่อนแล้วก็ให้เด็กๆทำตามคุณครูนะคะไม่ใช่ทำตามก็คือเป็นการให้สาธิตให้เด็กๆดูแล้วก็เด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะผิดพลาดก็ไม่เป็นไรนะคะเราให้เด็กๆเนี่ยฝึกทำด้วยตัวเองนะคะวันนี้พี่ลำมาสาธิตการนับจำนวน 1-5 ก่อนนะคะฝาที่1นะคะวางลงไปนะคะวางลงไปอ้าวนับค่ะ1ฝาที่2มาเลยค่ะฝาที่2นะคะวางลงไปเด็กๆนับพร้อมกันเลยค่ะ1 2ต่อไปฝาที่3นะคะวางลงไปเด็กๆนับค่ะ1 23ต่อไปค่ะฝาที่4นะคะวางลงไปนะคะเด็กๆนับค่ะ1 2 3 4ต่อไปค่ะฝาที่5นะคะวางลงไปค่ะเด็กๆนับอีกครั้งหนึ่งค่ะ1 2 3 4 5นะคะอ้าวเห็นไหมคะเด็กๆสามารถที่จะทำได้นะคะผู้ปกครองนะคะให้เด็กทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็คอยดูแลนะคะว่าเด็กๆเนี่ยเพิ่มเติมได้นะคะคอยดูแลคอยเพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆหยิบฝาเองนับเองนะคะแล้วก็เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในการในสิ่งที่ทำด้วยตัวเองนะคะผู้ปกครองอาจจะเพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆฝึกนับสิ่งของภายในบ้านได้เป็นสิ่งของอย่างง่ายๆก็คือเป็นของเล่นนะคะให้เด็กๆหยิบวางแล้วก็นับหยิบวางแล้วก็นับจากจำนวน 1-5 ที่คุณครูสอนผู้ปกครองอาจจะเชื่อมโยงไปจาก1กลายไปถึง10ได้แต่เราต้องคอยดูแลเด็กๆด้วยนะคะคอยเพิ่มเติมนะคะคอยแนะนำนะคะในการนับที่ถูกต้องนะคะถ้าเด็กข้ามจำนวนไปผู้ปกครองสามารถคอยช่วยเหลือได้แต่ในการเรียนการสอนวันนี้จำนวน 1-5 เด็กๆสามารถทำได้ทุกคนอย่าลืมนะคะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูด้วยสำหรับกิจกรรมวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะและเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ